วัสดีครับพบกับรายการ B News ครับรายการที่จะสรุปประเด็นสำคัญสาระดีๆส่งตรงไปถึงทุกๆท่านครับสถิติการติดเชื้อของโรงพยาบาลเราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นครับวันนี้เราจะไปฟังเหตุและปัจจัยของการติดเชื้อในโรงพยาบาลครับและไปฟังแนวทางในการป้องกันเพื่อลดสถิติในการเกิดการติดเชื้อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำตอบกันเลยครับครับผมหมอธานินทร์คกุลครับเป็นศัลยแพทย์ด้านตับอ่อนทางเดินน้ำดีครับผมเป็นศัลยแพทย์มาประมาณเกือบ20ปีแล้วครับจริงๆแล้วเวลาเราดูแลคนไข้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยของคนไข้ครับโดยทั่วไปเนี่ยศัลยแพทย์เนี่ยก่อนที่จะสัมผัสคนไข้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเข้าห้องผ่าตัดเราจะต้องมีการล้างมือครับฉะนั้นการล้างมือเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะเข้าผ่าตัดผู้ป่วยครับจริงๆแล้วการติดเชื้อของแผลผ่าตัดเนี่ยเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยนะครับเนื่องจากว่าสำหรับหมอผ่าตัดเนี่ยมีโรคหลายโรคที่อาจจะมีการระดับปนเปื้อนที่แตกต่างกันครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเราอาจจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดของตัวเราก่อนที่จะไปสัมผัสผู้ป่วยครับส่วนใหญ่แล้วก็คงเป็นเรื่องของผลการผ่าตัดนะครับโดยที่ผลการผ่าตัดที่สำคัญคือคนไข้หายดีและสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในบทบาทของศัลยแพทย์ครับผมก็คงขออนุญาตเน้นย้ำครับในเรื่องการดูแลความสะอาดนะครับโดยเฉพาะยิ่งการล้างมือก่อนผ่าตัดครับการล้างมือที่ถูกวิธีสามารถช่วยลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างแน่นอนครับการล้างมือก่อนการผ่าตัดหรือทำผ่าตัดการที่ถูกต้องและครบทุกขั้นตอนสามารถช่วยลดการติดเชื้อแผลผ่าตัดได้เรามาช่วยกันเพื่อความปลอดภัยของคนไข้กันครับ